สวัสดีนะครับผมสวัสดีสมาชิกผู้ติดตามผมนะสวัสดีทุกคนนะคลิปนี้เป็นรีวิวของอุปกรณ์ต่อนกฝักนะครับเป็นพเนียร์กระจกคุณลูกค้าเป็นพเนียร์กระจกนะฮะพเนียร์กระจกพร้อมต่อพร้อมลำโพงเสียงนะครับคุณลูกค้านะฮะใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดติดตามด้วยทางช่อง YouTube ผมนะครับผมนะก็รอทาสีด้วยนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ทาสีนะผมจะทาสีเป็นสีดำนะฮะคุณลูกค้านะเป็นพเนียร์กระจกต่อนกกวักมีเสียงพร้อมนะคุณลูกค้าตัวนี้ใช้ง่ายกว่าบ่วงอีกนะครับผมใครที่ไม่ถนัดใช้บ่วงผมแนะนำใช้พเนียร์นะใครที่ไม่ชอบใช้พเนียร์ก็ใช้บ่วงนะครับผมนะตัวนี้เป็นใช้กระจกข้างในนะครับผมนะเป็นกระจกนะเวลานกเข้าหาเวลาเราเปิดเสียงนะมีนกป่าเข้าหานะครับผมก็มันจะชนตัวมันเองนะครับผมเวลาส่องกระจกไปนะครับผมนี่คือพเนียร์กระจกนะครับผมใช้ต่อนกกวักนะไม่ต้องใช้นกต่อนะมันจะเข้าตีตัวมันเองแล้วก็มันจะเหยียบนะเวลาเราเปิดอย่างนี้นะครับผมนะฮะก็มันสามารถเข้าไปชนนะตัวมันเองนะครับผมเราเปิดเสียงทิ้งใกล้ๆของใกล้ๆพเนียร์นะครับผมนะเปิดเสียงทิ้งไว้ใกล้ๆพเนียร์นะครับผมนะเวลานกป่าเข้ามันเข้ามาแล้วก็มันดูตัวมันเองแล้วก็มันเข้าชนนะมันเข้าชนตัวมันเองเลยนะครับผมนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะใครที่อยากได้นะใครที่อยากได้พเนียร์กระจกเอาไปใช้งานนะก็ติดต่อมาทางผมได้นะผมจะส่งทุกจังหวัดนะครับผมเก็บเงินปลายทางได้นะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะฝากกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ